เปิดรายได้รายการโหนกระแสหลังครบรอบ6ปีพบบริษัทดีวันดีคืนจำกัดเป็นผู้ผลิตรายการกวาดรายได้กำไรสวยงามรายการโหนกระแสเป็นอีกหนึ่งในรายการฮาร์ดทอล์คที่ได้รับนิยมเป็นอย่างมากโดยมีหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยเป็นผู้ดำเนินรายการโดยจะมีการเชิญแขกรับเชิญมาร่วมกันถกประเด็นร้อนนะช่วงเวลานั้นมาพูดคุยซึ่งเรื่องราวนั้นมีอยู่ในหลายวงการไม่ว่าจะเป็นวงการบันเทิงสังคมเศรษฐกิจหรืออื่นๆแต่เดิมรายการโหนกระแสออกอากาศทางช่อง3 SD หรือช่อง3เล็กก่อนย้ายมาออกอากาศทางช่อง3 HD ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2562ซึ่งปัจจุบันรายการโหนกระแสเป็นรายการที่ผลิตรายการโดยบริษัทดีคืนดีวันจำกัดซึ่งเป็นธุรกิจในครอบครัวของหนุ่มกัญชัยร่วมกับฝ่ายข่าวของช่อง3ออนแอร์ทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 12:35 ถึง 13:30 ทั้งทางทีวีและทุกช่องแพลตฟอร์มออนไลน์ล่าสุดเมื่อวันที่5มิถุนายน2566ที่ผ่านมาถือเป็นวันครบรอบ6ปีของรายการโหนกระแสเราจะพาไปชมผลประกอบการของบริษัทดีคืนดีวันจำกัดผู้ผลิตรายการโหนกระแสว่าเติบโตขึ้นขนาดไหนซึ่งจากข้อมูลจากระบบ DBD Data Warehouse ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ณวันที่7มิถุนายน2566ระบุว่าบริษัทดีคืนดีวันจำกัดจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่13 กันยายน 2553โดยมีรายชื่อนายภูดิษฐ์กำเนิดพลอยชื่อจริงของหนุ่มกัญชัยหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทถือหุ้นจำนวน 25,000 หุ้น 50% มูลค่าหุ้น 69,369,92 บาทดำเนินธุรกิจรับจ้างผลิตรายการทางวิทยุและโทรทัศน์ปัจจุบันทุนจดทะเบียน5ล้านบาทโดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้ปี2565รายได้รวม 99.7 ล้านบาทรายจ่ายรวม 40.4 ล้านบาทกำไร 47.4 ล้านบาทปี2564รายได้รวม 86.1 ล้านบาทรายจ่ายรวม 41 ล้านบาทกำไร 36 ล้านบาทปี2563รายได้รวม 71.9 ล้านบาทรายจ่ายรวม 64.3 ล้านบาทกำไร 6.1 ล้านบาทปี2562รายได้รวม 60.9 ล้านบาทรายจ่ายรวม 58.6 ล้านบาทกำไร 1.8 ล้านบาทปี2561รายได้รวม 69.2 ล้านบาทรายจ่ายรวม65ล้านบาทกำไร 3.3 ล้านบาทรวม5ปีย้อนหลัง2561ถึง2565มีรายได้รวม 387.8 ล้านบาทมีกำไรรวม 94.6 ล้านบาท